สวัสดีครับก็ถ้าเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ payup2.com ดาวน์โหลดนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดปลั๊กอิน3ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะนำโมเดลจาก SketchUp นะครับเข้าสู่ Unity ได้นะครับก็จะมีทั้งปลั๊กอินฝั่งของตัว SketchUp ตัว Unity แล้วก็ขั้นตอนต่างๆสามารถกดเข้าไปที่ Help Center นะครับตัว payup2.com ก็จะมีสอนคร่าวๆนะฮะเราก็สามารถกดไปดูของ exporting to Unity 3D ได้นะครับปลั๊กอินตัวนี้สามารถจะ export ได้ไปสู่ engine ได้ทั้ง3 engine ชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Unreal CryEngine หรือว่า Unity 3D นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสดคร่าวๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลงรายละเอียดกันต่อไปนะครับแน่นอนจะขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นโปรแกรม SketchUp นั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ sketchup.com นะครับก็จะมีเวอร์ชันให้เลือก2เวอร์ชันนะครับเราก็ทำตาม step 1 2 3 4ของเขาไปนะครับกรอกข้อมูลไปก็จะมีเวอร์ชันฟรีให้เลือกนะครับก็จะเป็น SketchUp Make นะครับแล้วก็เวอร์ชันเสียตังค์นะฮะก็ทดลองใช้30วันก็เป็น SketchUp Pro ในที่นี้เราก็ดาวน์โหลด SketchUp Make ไปก่อนครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้กับ SketchUp Pro เป็นทดลอง30วันได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เปิดโปรแกรม SketchUp ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องติดตั้งปลั๊กอินนะครับที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาก็ไปที่ Windows Preference นะครับแล้วก็ไปในส่วนของตัว Install Extension นะครับใน Install Extension นะครับเราก็ไปยังไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับ .rbz นะครับล่าสุดก็เป็นเวอร์ชัน 1.0.3 นะครับถ้าลงเสร็จเรียบร้อยนะครับตรง Extension ก็จะมีเมนูของ Play Up ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือไป Play Up Preference นะครับแล้วก็เลือกไปที่Unity นะครับเราจะ export ไปที่ Unity แล้วก็ทำการเซตค่านะครับตัวที่ต้องเซตค่าเป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นปลั๊กอินตัว Image นะครับที่จะใช้ในการ convert ตัว texture นะครับซึ่งตอนที่เราเซตอัพลงมาเนี่ยตัวโฟลเดอร์เรามันจะมีชื่อแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งชื่อให้มันถูกต้องกับตัวที่เราเซตอัพไปนะครับในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ Unity 3D Setup ซึ่งในส่วนนี้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องเซตอัพตัว Unity Project ของเรานะครับในโฟลเดอร์ Asset ของเราที่ต้องการที่จะ export ตัวโมเดลจาก SketchUp เนี่ยไปลงใน Asset ของ Unity Project ที่เราทำงานอยู่นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือไปที่ตัวโปรเจกต์เก่าเราก็คือตัว Animator Animation Adventure นะครับ Adventure Creator นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ Play Up ขึ้นมานะครับภายใต้โฟลเดอร์ Assets ด้วยนะครับเพราะจะเป็นโฟลเดอร์เดียวกับที่ใช้กับตัว Plug In นะครับใช้กับตัว Plug In ที่เราจะลงในของฝั่ง Unity นะครับซึ่งแนะนำว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยควรจะตั้งชื่อนะครับให้เป็นPlay up โดย play เป็น p ตัวใหญ่นะครับ lay ตัวเล็กนะครับแล้วก็ u ตัวใหญ่แล้วก็ p ตัวเล็กนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะฮะอาจจะมีบั๊กหรืออะไรอย่างนี้ตามมานะครับแต่ในที่นี้เนี่ยจะยังไม่ได้แก้นะครับก็ใช้เป็น play up ตัวเล็กอย่างนี้ไปนะครับนะครับมันก็เลยพอเรามาใส่ตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อจาก u เป็นตัวเล็กตามไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะติ๊กถูกให้นะครับพอมันติ๊กถูกให้อย่างนี้เรียบร้อยก็คือสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับก็พร้อมแล้วฮะที่จะสามารถใช้งานได้ส่วนต่อมาก็คือเราจำเป็นต้องไปเซตอัพของฝั่ง Unity ก่อนนะครับในส่วนของฝั่ง Unity ก็ทำคล้ายกันก็คือ import package นะครับแล้วก็ตัว custom package นะครับก็ไปอย่างตัว package Unity package ที่เราดาวน์โหลดมานะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับดีแพ็กเกจเนี่ยนะครับก็โอเพนเลยนะครับก็สังเกตว่าตอน import เข้ามาเนี่ยโฟลเดอร์มันจะเป็น play นะครับแล้วก็อยู่ตัวใหญ่นะครับแต่เนื่องจากว่าเราไปสร้างโฟลเดอร์ไว้เองแล้วนะครับมันก็อันนี้ไม่ได้มองเป็น case sensitive นะครับมันก็เลยทับไปที่เดียวกันได้นะครับแล้วก็จะมีโครงสร้าง structure โฟลเดอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้แต่ตอน import เนี่ยจะเกิดปัญหานิดนึงครับก็คือมันจะมีฟังก์ชันบางอย่างการทำงานบางอย่างที่เป็นของเก่าอยู่แล้ว Unity บอกว่าจะขออัปเดตให้นะครับออโต้อัปเดตให้ซึ่งมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับแนะนำให้ตอบ no thanks ไปก่อนนะครับแล้วดูว่าถ้าเราตอบ no thanks ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิด error อะไรตามมาไหมนะครับก็จะสังเกตว่ามันเกิด error นะครับซึ่งบาง plugin เนี่ยมันจะไม่มี error ครับถ้ามันไม่มี error แล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยแล้วฟังก์ชันก็จะ full function โดยปกติทั่วไปแต่ถ้ามี error นะครับก็สามารถมา run auto update ได้ภายหลังครับโดยคลิกที่ folder plugin นะครับแล้วก็ run auto update นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับพอมันทำงานสำเร็จแล้วเนี่ยตัว error สีแดงนี้ก็จะหายไปครับบางอันอาจจะขึ้น warning นะครับแล้วก็อาจจะทำงานได้
ไม่สมบูรณ์นะครับแต่โดยส่วนมากแล้วจะทำงานได้สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยก็รอสักพักนะครับตอนนี้มันก็จะหมุนวนทำอยู่ข้างล่างตัวนี้นะโอเคครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเซตอัพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือเราต้องโหลดทั้ง3ตัวนะครับมาติดตั้งไว้เลยนะครับก็ถ้าเป็น2ตัวแรกที่ไฮไลท์ไว้ตอนช่วงต้นนะครับ2ตัวนั้นก็คือเราโหลดมาเก็บไว้เฉยๆยังไม่ต้องเซตอัพแต่ตัวที่3ที่ไม่ได้ไฮไลท์ไว้ตัว image นะครับอันนั้นก็คือต้องเซตอัพลงเครื่องไว้นะครับเพื่อพร้อมที่จะไปเซตอัพต่อในตัวสเกลอัพนะครับโอเคครับสวัสดีครับ